เรียนท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านคณะกรรมการและที่ปรึกษาสวทชภาคเหนือท่านปราภยาดีศรีล้านนาท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ท่านประธานหอการค้าท่านผู้ประกอบการท่านตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะท่านนักวิจัยท่านจากโรงเรียนของภาคเหนือตอนบนนะคะท่านพันธมิตรสวทชทุกท่านและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะวันนี้แขกของเราเยอะมากนะคะค่ะในนามสวทชภาคเหนือดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้อำนวยการสวทชนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานประชุมประจำปีในครั้งนี้นะคะทั้งยังได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่านรองผู้ว่าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูงประจำจังหวัดในภาคเหนือตอนบนอีกหลายๆจังหวัดนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากทุกท่านในงานในวันนี้นะคะมีผู้สนใจร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมงานมากกว่า800รายนะคะซึ่งเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานสวทชภาคเหนือของเรานะคะกว่า18ปีแล้วนะคะที่สวทชภาคเหนือได้ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นะคะแล้วก็ได้รับความเอ็นดูจากทุกๆหน่วยงานนะคะมีความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนางานร่วมกันของเรานะคะผลงานที่ร่วมพัฒนากันเนี่ยก็จะได้เห็นจากในงานวันนี้นะคะมีหลายๆงานซึ่งฉันจะขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะคะสรุปโดยสังเขปผลงานที่สวทชภาคเหนือได้ร่วมดำเนินการกับพันธมิตรนะคะในปีที่ผ่านมาเราเองได้สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นให้กับนักวิจัยซึ่งสังกัดสถาบันการศึกษากว่า16โครงการนะคะและโครงการเหล่านั้นเองในปีต่างๆที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาร่วมกับชุมชนนะคะซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนตัวอย่างซึ่งเป็นชุมชนที่พร้อมที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนในภาคเหนือของเราเนี่ยผ่านกิจกรรมการอบรมสัมมนานะคะผ่านกิจกรรมการปฏิบัติการแล้วก็การนำไปใช้จริงในพื้นที่ชุมชนเนี่ยมากกว่า42โครงการนะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่เราดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนนะคะภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการที่สำคัญอย่างเช่นโครงการ iTap นะคะแล้วก็กลไกการสนับสนุนภาคเอกชนหลายๆกลไกที่สวทชในส่วนกลางเองเนี่ยได้ประยุกต์ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการวิจัยและพัฒนานะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีรวมทั้งโครงการที่เราสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์แม้กระทั่งหน่วยงานระหว่างประเทศนะคะก็จำนวนโครงการก็ไม่น้อยหน้านะคะประมาณ30โครงการเช่นกันนอกจากภาคส่วนที่ได้กล่าวไปนะคะเรายังมีกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะซึ่งผ่านการเรียนรู้เชิงการประยุกต์จริงๆนะคะในหลายๆส่วนที่เราจะกระตุ้นและส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนเนี่ยค่ะสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เข้ามาเป็นบุคลากรที่สำคัญสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ภาคชุมชนที่สำคัญของภาคเหนือของเราเนี่ยเรามีค่ายวิทยาศาสตร์จำนวนกว่า4ค่ายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะไม่ได้กล่าวเพียงแค่จำนวนของกิจกรรมนะคะเราเองก็มีการติดตามประเมินผลกระทบนะคะทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงสังคมในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเองเนี่ยนะคะได้พัฒนาตามที่ได้กล่าวไปโดยกลไกที่ว่ามาเนี่ยร่วมกับพันธมิตรแล้วนะคะแล้วก็มีการตรวจติดตามประเมินผลนะคะเราพบว่าเราสามารถร่วมสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้มูลค่ามากกว่า120ล้านนะคะจากการประเมินในรอบที่ผ่านมาสำหรับงานวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เราจะประมวลนะคะผลงานในรอบปีมานำเสนอกับทุกๆท่านผ่านกิจกรรมหลายๆอย่างที่สำคัญนะคะกิจกรรมแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการมอบรางวัลพยาดีศรีล้านนานะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำกับทุกท่านว่าเราเองไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะรวมทั้งในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมเนี่ยเราเองก็อยากจะมีส่วนในการที่ได้ร่วมเชิดชูในส่วนตรงนั้นนะคะก็จะมีการมอบรางวัลให้กับพยาดีซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้รับทราบต่อไปนะคะแล้วก็มีกิจกรรมในเรื่องของการเสวนาและการบรรยายเพื่อที่จะมาสะท้อนภาพนะคะกว่า18ปีแล้วที่เรามาตั้งอยู่ตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆตลอดมาทีมงานในปีนี้เราบอกว่าเราเป็นเพื่อนเราทำงานกันแบบเพื่อนใกล้ชิดสนิทสนมแล้วเนี่ย
เราอยากจะเชิญชวนให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ชวนทุกท่านมาเป็นครอบครัวแล้วจากจุดของครอบครัวเนี่ยค่ะเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในภาคเหนือของเราและก็ประเทศไทยของเรานะคะก็จะสะท้อนภาพในเรื่องของการบรรยายนะคะมาบอกว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.เนี่ยจะสามารถเข้าไปทำงานร่วมกับทุกท่านได้ในส่วนของทางชุมชนและอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างนะคะก็ตัวอย่างคร่าวๆก็จะมีคุยกันในเรื่องของอุตสาหกรรมของยางพาราซึ่งก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะเป็นประเด็นสำคัญในภาคเหนือของเรานะคะในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งทอนะคะหรือว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเป็นต้นนะคะในเรื่องของนิทรรศการนะคะซึ่งอยู่บริเวณด้านนอกเนี่ยทุกท่านก็อาจจะได้มีโอกาสผ่านตาก่อนเข้ามาในห้องแล้วนะคะเราได้รวบรวมแล้วก็ได้จัดรูปแบบของงานเทศกาลในหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะมานำเสนอนะคะมีทั้งเทคโนโลยีในเรื่องของการกำจัดขยะเพื่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเทคโนโลยีในด้านของการแก้ไขปัญหาหมอกควันของภาคเหนือนะคะซึ่งสักครู่ทุกท่านได้มีโอกาสเห็นก็จะเริ่มพบว่าช่วงนี้เรามองไม่เห็นดอยสุเทพกันแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่เราให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่หยุดที่จะทำงานในด้านนี้แล้วก็อยากจะร่วมมือกับทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของฝั่งมีในเรื่องของศูนย์หนังสือด้วยนะคะแล้วก็มีของตลาดชาววิทย์ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพรวมที่เราประมวลผลการทำงานในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำงานร่วมกับเพื่อนแล้วอยากจะเสนอกับเพื่อนๆเนี่ยมาแสดงกันในวันนี้นะคะและจากงานวันนี้เองเนี่ยดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าการทำงานของเราสวทช.ภาคเหนือและก็เพื่อนๆพันธมิตรซึ่งจะมาเป็นครอบครัวของเราในที่สุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นการทำงานบนเป้าหมายเดียวกันค่ะว่าเราจะใช้ผลงานวิจัยนะคะงานพัฒนาและกลไกการสนับสนุนต่างๆเนี่ยไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้อย่างเห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเกิดการลงทุนนะคะในมีมูลค่าเชิงพาณิชย์แล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมของภาคเหนือของเรานะคะเกิดนวัตกรรมขึ้นในพื้นที่นะคะแล้วก็สร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคได้อย่างแท้จริงวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วค่ะดิฉันใคร่ขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการสวทช.นะคะ ดร. ณรงค์ศิริเลิศวรกุลท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุมประจำปี2558สวทช.ภาคเหนือภายใต้ชื่องานนะคะ From Friends to Family สารสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ